มากเออเอาที่ดิแพ้แพ้มือยกไหนยกแรกครับชนะแพ้ชนะโดนอะไรโดนหมัดครับนี่ก็คิดว่าถ้าไม่โดนหมัดเนี่ยเกมโดนรูปแบบไหนเนี่ยน่าจะผมน่าจะผมชอห้าพยักเกมวันนี้กับที่เราเคยเจอกันกับเขามากี่ไฟแล้วสามสามไฟผลบ้างผลไม่งามผลไม่งามไหมก่อนหน้านี้ก็เราแพ้มาแล้ววันนี้เขาวางเดิมทีเราวางแผนมามาช่วยไงวันนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่บุญสองเนาะพูดไปกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์เราเนี่ยครับไปหน้าเอาใหม่โอเคครับขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับอันนี้นะครับเงินเนี่ยจิตมังนนท์โอ้เกมมาชกมันเร็วเลยไวกว่าที่คิดเหลือเกินมันเป็นไงครับเกมวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะนอนครับก็ตั้งใจของกะว่ามาแลกมันเฉยครับเดิมทีนี่ถ้าไม่น้องอีกเราวางแผนวางเกมมาแล้ววันนี้ก็มีคอยบังเตะขาแล้วหมัดอย่างเดียวที่เขาก็มีลูกคอยหมัดเตะขาแรงมากก่อนหน้านี้ที่เจอกันมา2ไฟต์นี่ผลเป็นไงบ้างครับไฟต์แรกชนะน็อกยก2ที่ช่อง7แล้วไฟต์2ไฟต์2ก็เบียดชนะคะแนนมาครับผมวันนั้นก็สุดมันเลยครับผมวันนี้เนี่ยมันเราคิดไหมว่าจะจบเร็วขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะจบไปครับเพราะพี่เขาก็อึดทนแรงด้วยครับโอ้แฮปทริกเลยเนี่ยครับผมบินน็อกด้วยล่ะหมั่นครับซ้ายขวาไอ้ข้างขวาครับทำยังไงทำยังไงขอดูหน่อยต่อยนะครับจังหวะกดหมัดขวาเราตั้งใจไหมจังหวะนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่ากล่าวว่าแรกมันเฉยครับโอ้แรกกันที่นะครับแต่ว่าไปโดนสองหมัดเราเต็มๆเลยค่าส่งล่าของเขาให้กรรมการนับแล้วก็ยุติการชกในที่สุดเข้าแล้วไปก็เจ็บเพราะนวมไอ้นวมเล็กนะเราขอถามนิดนึงมาชกฟันครั้งแรกในชีวิตเลยไหมครั้งแรกในชีวิตบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมันเป็นไงบ้างน้องแตกต่างกับมวยไทยรุ่นไหนตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะคนดูเยอะมากครับเราขึ้นเวทีไปนี่มันรู้สึกไงตอนก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะมันเป็นรายการใหญ่วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วเขาเองก็ดูมาแม่มาตั้งเป้าอนาคตได้ยังไงบ้างครับก็อยากเดินตามรอยพี่ชายครับพี่ลูกหันเขาอยากเดินอยากเป็นแชมป์บันเหมือนพี่ลูกหันแล้วหนักที่ดีที่สุดของเปี๊ยกตอนนี้นี่พี่จัดไหนครับน้องพี่จัดนี่ครับ112ได้112ครับ112ยังทรงอยู่โอเคโอเคพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยก็ขอบคุณเอฟซีแล้วขอบคุณแม่เองขอบคุณนายสมจิตครับที่ให้โอกาสผมทำได้ครับโอเคครับน้องยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับ